ก็สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมอาจารย์โจโจ้จินตกวีจะมาพูดถึงคำถามที่ลูกศิษย์หรือผู้สนใจในการเทรดฟอเร็กซ์สอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายเลยนะครับว่าเทรดฟอเร็กซ์อย่างไรไม่ให้ล้างพอร์ตนะครับเป็นคำถามที่สำคัญนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่ก็มีประสบการณ์ในการล้างพอร์ตมาแล้วอย่างน้อยๆก็หนึ่งครั้งแล้วกันนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าในตลาดฟอเร็กซ์เนี่ยมันมีความผันผวนสูงมากเลยนะครับเทียบกับตลาดหุ้นทั่วไปนะครับเทียบกันไม่ติดเลยมีมูลค่าการซื้อขายกันวันละ5ล้านล้าน US ดอลลาร์เลยนะครับซึ่งมากมายมหาศาลมากนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าเทรดฟอเร็กซ์อย่างไรไม่ให้ล้างพอร์ตก่อนที่จะไปเจาะลึกวิธีการนั้นเราต้องไปดูที่สาเหตุกันก่อนนะครับว่าเราเทรดอย่างไรเราจึงล้างพอร์ตกันนะครับสาเหตุของการล้างพอร์ตก็คือข้อที่1 นะครับท่านโอเวอร์เทรดนั่นเองครับการโอเวอร์เทรดคืออะไรง่ายๆมากครับก็คือสมมติท่านเติมเงินเข้าไปในพอร์ต100เหรียญหรือประมาณ 3,000 บาทค่าเงินณปัจจุบันนี้ก็คือ 30.20บาทนั่นหมายความว่าทุน100เหรียญหรือ 3,000 บาทเนี่ยถ้าท่านออกหลอดไซส์ใหญ่ๆโอกาสล้างพอร์ตมันมีสูงมากนั่นเองครับกระบวนการนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าการออกหลอดไซส์ใหญ่ๆก็คือการโอเวอร์เทรดนั่นเองครับโอเวอร์เทรดเป็นอย่างไรทุน100เหรียญสมมุติท่านออกหลอดไซส์ 1.00 หลอดไซส์นะครับท่านต้องเข้าใจความหมายของคำว่าหลอดไซส์ก่อนว่า1หลอดไซส์เนี่ยกราฟมันเคลื่อนแต่ละครั้งแต่ละจุดเนี่ยจุดละ1เหรียญ นะครับนั่นหมายความว่าการที่ท่านออกหลอดไซส์1หลอดไซส์โดยมีทุนแค่100เหรียญท่านนึกภาพออกไหมครับว่าถ้ากราฟมันวิ่งไปผิดทางเนี่ยท่านจะขาดทุนหรือว่าล้างพอร์ตนะถ้ามันวิ่งไปผิดทาง100จุดเงินทุนที่ท่านมี100เหรียญนั้นก็ล้างทิ้งทันทีเลยนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าสาเหตุของการล้างพอร์ตแบบที่1ก็คือการโอเวอร์เทรดนั่นเองครับแล้วจะแก้ยังไงก็ทำสิ่งตรงข้ามกันก็คือการออกหลอดไซส์ผ่านหลักของการบริหารจัดการเงินทุนที่ถูกต้องนั่นเองครับเป็นอย่างไรการบริหารจัดการเงินทุนที่ถูกต้องก็คือการกำหนดหลอดไซส์ที่ไม่โอเวอร์เทรดตามทุนที่เรามีนะครับซึ่งเนื้อหาต่างๆเชิงลึกต่างๆก็มันมีเคล็ดลับกันอยู่นะครับว่าทุน100เหรียญเราจะออกหลอดไซส์ได้เท่าไหร่ถึงจะไม่โอเวอร์เทรดทุน200เหรียญทุน300เหรียญทุน 1,000 เหรียญอะไรต่างๆซึ่งถ้าเรารู้วิธีบริหารจัดการเงินทุนที่ถูกต้องนะครับท่านจะไม่โอเวอร์เทรดถ้าไม่โอเวอร์เทรดก็แน่นอนไม่มีสิทธิ์ที่จะล้างพอร์ตท่านได้อย่างแน่นอนครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับท่านโดยตรงเลยนะครับโอเคนะครับครับทีนี้ประเด็นที่2ที่เป็นสาเหตุของการล้างพอร์ตนะครับประ
ด็นที่สองคือท่านเทรดสวนเทรนนั่นเองครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับนอกจากข้อหนึ่งที่พูดไปก็คือท่านโอเวอร์เทรดแล้วสาเหตุที่สองของการลังพอร์ตก็คือการสวนเทรนการสวนเทรนคืออะไรคือก่อนที่จะไปพูดเรื่องว่าการสวนเทรนทำไมมันถึงมีผลทำให้ลังพอร์ตต้องไปทำความเข้าใจกันก่อนว่าในตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นฟอเร็กซ์ตลาดหุ้นทั่วไปตลาดหุ้นสามัญตลาดทริเฟกอะไรต่างๆนะครับจะมีอยู่3เทรนหลักๆด้วยกันที่มือใหม่หรือมือเก่ามือเก่าต้องรู้ก็คือข้อ1คือเทรนขาขึ้น2เทรนขาลงแล้วก็3ไซด์เวย์คือไม่มีเทรนนั่นเองครับคือออกด้านข้างนั่นแหละครับเขาเรียกว่าเป็นเทรนไซด์เวย์ซึ่งแน่นอนว่าทั้ง3เทรนที่ว่าเนี่ยมีผลต่อการทำกำไรหรือขาดทุนของเทรดเดอร์นั่นเองครับว้าวเพราะฉะนั้นสาเหตุของการล้างพอร์ตข้อที่2ก็คือการสวนเทรนทำไมถึงต้องสวนเทรนหลายคนอาจจะสงสัยหลักการของการสวนเทรนนี่คือมีอยู่2แบบก็คือแบบที่1คืออาจจะไม่รู้ว่าเทรนที่เรากำลังเทรดนั้นกราฟคู่เงินที่เรากำลังเทรดนั้นมันอยู่ในเทรนอะไรนี่คือไม่รู้นะครับคือดูไม่เป็นพอเข้ามาหัดเทรดใหม่ๆก็เติมเงินเข้าไปก็ลุยเลยนะครับเปิด M1 M5 M15 อะไรต่างๆนะครับก็ไม่รู้หรอกพอมันขึ้นก็เทรดบายพอมันลงก็เทรดเซลอะไรอย่างเงี้ยความคิดนะครับโดยที่ไม่ได้ทำความเข้าใจว่าเทรนการดูเทรนต่างๆต้องดูที่ไทม์เฟรมที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับวิธีการเทรดของแต่ละคนนะครับเห็นมันขึ้นอยู่ใน1ชั่วโมงที่เปิดดูอย่างนั้นอยู่ใน1นาที5นาทีที่เปิดดูอย่างนั้นแต่มันอาจจะขึ้นอยู่ในกรอบของไทม์เฟรมเล็กๆนะครับแต่ในไทม์เฟรมใหญ่ๆอย่างไทม์เฟรมระดับ4ชั่วโมงระดับ1วันขึ้นไป D1 ขึ้นไปวีค1ขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะเป็นขาลงมาก็ได้การขึ้นมันก็อาจจะขึ้นแค่พักตัวหรือเขาเรียกว่าย่อตัวอะไรต่างๆสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ก็ไปเกาะตามเทรนในช่วงเวลา1นาทีช่วงเวลา5นาทีหรือ M1 M5 ที่เราพูดกันในศัพท์ของ Forex นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสวนเทรนแน่นอนครับท่านล้างพอร์ตอย่างแน่นอนก็อย่างที่บอกข้อ1ท่านโอเวอร์เทรดข้อที่2ท่านสวนเทรนเอาเป็นว่าสมมติท่านไม่โอเวอร์เทรดแล้วกันแต่ท่านสวนเทรนก็คือเทรดไปผิดทางที่กราฟมันวิ่งนั่นเองครับหลักการมันโอกาสล้างพอร์ตมันก็มีแน่นอนถูกไหมครับถึงแม้ท่านจะออกลอตไซส์เล็กๆมันก็ขาดทุนได้มันก็สูญเสียเงินทุนได้เพราะว่าท่านเทรดสวนเทรนก็คือสมมติมันเป็นเทรนใหญ่ๆเลยนะ D1 หรือว่า1วีค1เนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นแล้วท่านเทรดสวนเทรนท่านไปเทรดลงอย่างเดียวก็มีโอกาสทุนที่มีอยู่ก็หมดอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่2ก็คือการเทรดสวนเทรนนั่นเองครับวิธีแก้ก็กลับกันครับให้เกาะเทรนไปเรื่อยๆนั่นเองครับเกาะเทรนไปเรื่อยๆซึ่งถ้าทำเฟรมใหญ่ๆเขามองว่าเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็ควรจะเกาะเทรนนั้นเพื่อยืนยันไปตามเทรนแต่จริงๆในหลักการจริงๆของการเทรดตามเทรนเนี่ยมันมีเราหลายๆอย่างนะครับที่
ที่จะต้องทำความเข้าใจกันอย่างมากเลยนะครับก็ค่อยไปว่ากันในรายละเอียดสำหรับใครที่ตัดสินใจจะลงทะเบียนเรียนรู้หลักสูตรการเทรด Forex ที่ถูกต้องนั่นเองครับทีนี้ไปดูสาเหตุข้อที่3กันนะครับสาเหตุข้อที่3ของการล้างพอร์ตก็คือไม่ตั้ง SL นั่นเองครับหรือไม่ตั้งจุดขาดทุนหรือไม่ตั้ง Stop Loss นั่นเองครับทำไมถึงไม่ตั้งล่ะครับอาจจะเป็นได้2แบบก็คือ1คือไม่รู้ไงครับส่วนข้อ2ก็คือไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะล้างไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะลากไปไกลอะไรประมาณนี้นะครับพอไม่ตั้ง Stop Loss หรือไม่ตั้งจุดขาดทุนก็แน่นอนถ้ามันไปผิดทางทุนที่มีอยู่ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ตั้งแต่ต้นก็คือสมมติมีทุนอยู่100เหรียญออกหลอดไซด์โอเวอร์เทรดแล้วยังไม่พอยังเทรดสวนเทรนอีกและเทรดสวนเทรนยังไม่พอยังไม่ตั้งจุดตัดขาดทุนเลยมีเท่าไหร่ก็หมดครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็ทำกับกันก็คือการตั้ง SL ทุกครั้งที่ออกมานั่นเองครับเพื่อป้องกันเงินทุนของเราทั้ง3ปัจจัยนี่เองครับที่เป็นสาเหตุของการล้างพอร์ตก็คือ1 overtrade 2คือเทรดสวนเทรนแล้วก็3คือไม่ตั้ง SL แน่นอนวิธีแก้ก็คือบริหารจัดการเงินทุนให้ดีออกหลอดไซด์ที่กำหนดอย่างปลอดภัย2ก็คือไม่สวนเทรนก็คือรู้จักวิธีการตีเส้นเทรนไลน์ตีเส้นtime frame M5 M15 เป็น time frame M30 เป็น time frame 1ชั่วโมงเป็นตีเส้นเป็นเราก็จะไม่เทรดสวนเทรดนั่นเองครับแล้วก็ข้อ3ก็คือตั้ง SL ทุกไม้เสมอในการออกไม้นั่นหมายความว่าถ้าท่านทำตามหลักการทั้ง3ข้อนี้ยังไงท่านก็ไม่มีวันล้างพอร์ตอย่างแน่นอนครับผมการันตีได้เลยทีนี้แล้วอะไรล่ะที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมหลังจากที่เราป้องกันไม่ให้พอร์ตเราล้างพอร์ตแล้วสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมก็คือเราจะเทรดอย่างไรให้มีกำไรครับถูกต้องแล้วครับการเทรด Forex มีแค่ปุ่ม Buy กับปุ่ม Sell แล้วคำถามก็คือถ้าท่านอยากมีกำไรเมื่อเปิดกราฟขึ้นมาท่านจะเทรดอะไรระหว่าง buy กับ sell ถูกไหมครับ ท่านจะเทรดอะไรระหว่าง buy กับ sell ตอบไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าท่านไม่ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆไม่มีทักษะในการเทรดไม่ได้เรียนรู้วิธีการเทรดไม่ได้เรียนรู้ว่าเราจะออกไม้ตรงไหนเราจะออกไม้อย่างไรแล้วเราออกไม้ไปแล้วเราจะทำกำไรที่กี่จุดเราจะตัดขาดทุนที่กี่จุดตัดขาดทุนที่กี่เหรียญแน่นอนครับยังไงท่านก็ไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นเทรดเดอร์ Forex นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีหลักสูตรต่างๆมากมายเกิดขึ้นสำหรับสอนให้ทุกท่านเทรด Forex เป็นนะครับซึ่งของผมเองก็จะเป็นหลักสูตรสร้างเงินล้านด้วย Forex นั่นเองซึ่งหลักสูตรเนี้ยก็จะปูพื้นฐานตั้งแต่Forex คืออะไรหลอดไส้อะไรต่างๆรวมไปถึงยกระดับเป็นขั้นสูงก็คือวิชาที่1เนี่ยพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการเงินทุนไล่ไปจนถึงเรื่องของการตั้ง pending order ก็คือออกคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าไล่ไปจนถึงการตีเส้นเทรนไลน์ไล่ไปจนถึงการตั้งค่า indicator ต่างๆไล่ไปจนถึงกลยุทธ์การเทรดต่างๆไล่ถึงการเรียนรู้แนวรับแนวต้านต่างๆแนวรับก็คือกราฟจะลงมาถึงแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์กลับตัวแนวต้านก็คือกราฟขึ้นไปสูงแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์ทิ้งตัวลงมาใหม่อีกรอบอะไรต่างๆและสุดท้ายก็คือการเทรดแบบยิงสไนเปอร์หรือว่าเทรดแบบหลอดไซส์ใหญ่แต่ทำกำไรอย่างรวดเร็วอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในหลักสูตรForex Tourist นี้นะครับซึ่งแน่นอนว่า
หลักสูตรต่างๆที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยจริงๆผมมีหลายหลักสูตรแต่เป็นว่าผมแนะนำแค่สูตรพื้นฐานแล้วก็ขั้นสูงเนี่ยให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจว่ามันจะช่วยให้ทุกท่านนี้สามารถสั่งไปได้อิสระภาพอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วทุกท่านสามารถที่จะเลือกที่จะลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าตอนนี้จะมีโปรโมชั่นอะไรหรือไม่ถ้าท่านดูนี้จบลองต่อเองดูครับเผื่อจะโปรโมชั่นส่วนลดอะไรให้กับท่านนะครับแล้วทุกท่านเข้าใจวิธีการเทรดฟอเร็กซ์อย่างไรให้มีกำไรอย่างยั่งยืนนะครับหลังจากที่เราป้องกันการล้างพอร์ตเรียบร้อยแล้วเทรดยังไงก็ไม่ให้ล้างพอร์ตแล้วคือกำไรให้มีกำไรให้ไหลอย่างยืนนั่นเองครับซึ่งต่างๆถูกบรรจุอยู่สั่นล้านในฟอเร็กซ์โอเคขอทุกท่านมีความสุขกันชีวิตถ้าเส้นทางมีอย่างแท้จริงก็ผมแนะนำการเทรดฟอเร็กซ์เพราะว่าการเทรดฟอเร็กซ์มีข้อดีมากมายนะครับข้อดีหลากหลายข้อเลยขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการกันในต่อไปหรือในใหม่นะครับสวัสดีครับ